นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสขอความเจริญในธรรมกับนักบวชเนกขัมมะก็ดีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ วันนี้ก็มีโอกาสได้มาระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะท่านอายุ68ปีพรรษา48เกิดวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2487นะบวชเมื่อวันที่29เมษายนปี2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์นะหรือว่าหลวงพ่อมุ้ยเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อสนองกตปัญโญละสังขารในวันที่24สิงหาคมปี2555เวลา 3:39 นาทีนะณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปัญโญ ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็ได้ละสังขารไปนะปี2555ปีนี้2561จะหมดปีอีกแล้วนะเนี่ยไม่กี่วันเขาจะข้ามไปอีกปีหนึ่งนะก็ระยะเวลาร่วม6ปีเข้าปีที่7นะก็ถือว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้สร้างคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์ให้ญาติโยมที่มานะได้มีโอกาสนะมาฟังพระสวดพระพิธรรมทุกวันนะแล้วก็มีการแสดงธรรมอยู่เป็นประจำนะก็ได้มีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือศีลด้วยนะศีลที่รับไปนะศีล5ก็ดีแล้วว่าศีลที่เรามาบวชในขัมมะนะหรือว่ามาถือศีลอุโบสถก็ดีนะเป็นโอกาสที่เรามาสร้างบุญสร้างบารมีนะวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของพวกเราทุกคนก็หมดไปหมดไปนะแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะชีวิตของพวกเราเนี่ยนะเราก็เห็นว่าถ้าเราไม่มาสร้างคุณงามความดีเนี่ยเราก็เดินทางไปสู่ความเสื่อมชีวิตเราเนี่ยพอเกิดมาไปเกิดในท้องมารดาเนี่ยมารดาก็ต้องเป็นภาระนะคอยดูแลคอยปกป้องคอยรักษานะพอเราออกจากครรภ์มา พ่อแม่ก็เหมือนเขาว่าต้องเหนื่อยกว่าเก่าอีกนะอยู่ในท้องก็ไม่เหนื่อยมากออกมาจากท้องนี่เหนื่อยกว่าเก่านะนะเพราะว่าเดิมอยู่ในท้องเนี่ยก็มีปากเดียวนะทานอาหารไปแล้วก็ย่อยไปก็อยู่ในท้องก็มีสายสะดือก็เราอยู่ในท้องก็ดื่มเอาดูดเอานะก็ไม่ลำบากพอเราออกจากท้องของมารดาเนี่ยแม่ต้องลำบากพ่อต้องลำบากต้องหาอาหารมาใส่ปากเราอีกนะถ้าเราไม่มีนมไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีผ้าไม่มีพ่อแม่คอยปกป้องเราก็อยู่ไม่ได้เกิดมานี่เราแทบจะไม่มีที่พึ่งเลยนะพอโตหน่อยนะพ่อแม่ก็พาไปโรงเรียนพ่อแม่ก็เหนื่อยอีกเงินทองกว่าจะได้มาก็ต้องให้ลูกไปโรงเรียนพอเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วพ่อแม่ก็ห่วงอีกกลัวจะมีคู่มีครองจะลำบากนะก็ค่อยให้เราเนี่ย
มีวิชาความรู้มีอาชีพนะบางทีไม่มีอาชีพพ่อแม่ก็หาอาชีพให้หาอาชีพให้พ่อแม่เคยทำอาชีพอะไรค้าขายหรือว่ารับราชการนะก็จุงเราไปพาเราไปไม่ให้ลำบากทีนี้มานึกถึงว่าสังฆทานเนี่ยนะถ้าเราเกิดมาเนี่ยลำบากตั้งแต่แรกมาถึงวันนี้ถ้าเราไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่าเราเกิดมาทีแรกก็ลำบากแล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์เกิดมาจนเฒ่าจนแก่เนี่ยเราจะได้อะไรอ่ะนะแล้วก็กินข้าวได้นอนหลับมีผ้าก็นุ่งห่มมีบ้านก็อยู่ไปแล้วสุดท้ายแก่เจ็บแล้วก็ตายไปนะพ่อแม่ก็เหนื่อยเปล่านะเลี้ยงเรามาให้แขนให้ขามาเราก็ทำได้แค่ทำมาหากินนะแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตายไปชีวิตก็เหมือนกับว่าเกิดมาแล้วก็วนเวียนอยู่แค่นี้เองนะวนเวียนอยู่กับการแก่การเจ็บการตายทีนี้พอเรามานึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านน่ะก่อนออกบวชก็มาเห็นนะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้มาเห็นคนแก่ว่าทุกคนก็ต้องแก่แม้แต่พระองค์ท่านก็แก่พระบิดาพระมารดาประยุรญาณหรือแม้แต่พระนางพิมพาก็ต้องแก่ไปเห็นคนเจ็บพระองค์ท่านก็มีน้ำพระฤทัยว่าคนทั้งโลกเนี่ยเจ็บหมดเลยไม่มีใครพ้นความเจ็บไปได้ไปเห็นคนตายหมดเลยนะสมบัติก็ดีคนที่เรารักก็ดีฐานะใดๆก็หมดไปกับความตายพระองค์นั้นก็เห็นก่อนเห็นว่าชีวิตเราก็แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดเลยนะจนตายเนี่ยไม่มีเวลาไหนที่เราจะไม่ทุกข์เลยพระองค์ท่านก็มีพระบารมีก็มีพระปัญญาก็เห็นว่าถ้าเราไม่มาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไม่ออกบวชเนี่ยเกิดมาก็แก่เจ็บตายไปก็เป็นธรรมดาของคนเราซึ่งหมุนเวียนเป็นวัตตะนะวัตตะสงสารเลยนะวัตตะสงสารแปลว่าอะไรคือเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทำกรรมกรรมคืออะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะพอเรามีกิเลสในใจแล้วก็ทำกรรมออกมา อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยอะไรรู้ไหมวาจาคนไหนที่มีความโกรธเนี่ยอยู่ในใจเวลาด่าใครว่าใครให้ร้ายใครเนี่ยวาจาเนี่ยเป็นดาบที่คมมากเลยบาดจิตบาดใจคนเราเนี่ยกายกรรมก็เหมือนกันวจีกรรมมโนกรรมก็เหมือนกันเวลามีความโลภโกรธหลงแล้วเหมือนอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยทำร้ายผู้อื่นทำร้ายตนเองนะคนเรามีทุกข์อยู่แล้วนะแก่เจ็บตายมีทุกข์อยู่แล้วแต่ยังใช้วาจาเป็นดาบเป็นหอกเป็นฟืนเป็นไฟนะวาจานี่ร้ายนะเคยถูกบ้างไหมล่ะเขานินทาเรารักษาหายไม่แผลเขาด่าเราแล้วเขาดูถูกเราแล้วแผลนี้รักษาได้ไหม5 ปี10 ปียังรักษาไม่ได้เลยนะแผลอื่นถูกมีดบาดถูกอะไรทิ่มแทงก็ยังรักษาได้แต่ใครใช้วาจาทิ่มแทงเรานี่รักษายากจังเลยอาวุธที่ร้ายแรงนะคนที่มีความโกรธอยู่ในใจเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะทำร้ายคนอื่นด้วยทำร้ายตัวเองด้วยแล้วยาพิษที่รุนแรงที่สุดก็คือความโลภฉาบทาจิตใจนะรักษายังไงก็ไม่หายตั้งแต่เล็กจนแก่จนเจ็บเนี่ยถ้ามีความโลภฉาบทาอยู่ในใจเป็นยาพิษซึ่งทำให้เราเนี่ย
ท่าไหร่ก็ไม่พอเกิดมาแล้วก็ไม่เคยพอสักทีนึงนะโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากมีอยากเป็นอยากได้มีแต่ตัณหาเป็นยาพิษที่เคลือบจิตใจเราลองนึกให้ดีนะปกติเราแก่เจ็บตายก็ลำบากอยู่แล้วยังมียาพิษฉาบทางในใจเราอีกนั่นคือความโลภราตรีที่ยาวนานเคยไหมเคยถามตัวเองไหมว่าเออเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยราตรีไหนที่ยาวนานแล้วนอนเคยพอไหมง่วงก็นอนนอนมานับไปถ้วนแล้วไอ้นั่นยังไม่ยาวนะยาวกว่านั้นอีกคนที่หลงนะหลงไม่ให้ทานหลงไม่รักษาศีลหลงไม่มาปฏิบัติธรรมนะเขาจะต้องมีราตรีที่ยาวนานนะมีความโลภความโกรธความหลงไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปนะก็อยู่ในวัฏฏะสงสารมีกิเลสแล้วก็ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจึงเกิดวิบากวิบากแปลว่าผลของการกระทำนะถ้าเรามีแต่โลภโกรธหลงด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผลนั้นก็คืออกุศลดังที่พระสวดเมื่อสักครู่เนี่ยสวดทุกวันให้ญาติโยมได้ยินว่ากุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขอันนี้คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมกุศลธรรมมาส่วนคนที่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อกรรมบุญไม่ทำบาปไม่กลัวไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยสุดท้ายแล้วทำแต่บาปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอกุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์ไม่มีใครทำให้นะศาสนาพุทธเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม 2,000 กว่าปีเหมือนเปิดแสงสว่างให้ว่าทางเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์ท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วท่านออกบวชนะแล้วก็หาทางจนตรัสรู้นะสำเร็จเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลักธรรมนะว่าทางนี้แหละที่เราจะต้องมาเดินมาให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมไม่นั้นเราก็เกิดจากคันมาแก่เจ็บแล้วก็ตายไปแถมยังมีโลภโกรธหลงฉาบทาเราอีกดังนั้นมาวัดสังฆทานก็ได้บุญได้กุศลมากมายนะรู้จักบุญรู้จักบาปละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเคยเห็นใจตัวเองไหมถ้าไม่เคยเห็นใจตัวเองต้องนั่งสมาธินานๆเวลามันเบื่อนั่นน่ะคือใจเวลามันโกรธมันวุ่นวายมันไม่สงบนั่นคือใจเคยเดินจงกรมเช้าเย็นไหมเดินไปก็คิดไปเดินไปก็นึกไปนะสร้างหนังสร้างละครเรื่องเก่าเรื่องใหม่เดินจบแล้วไม่รู้กี่เรื่องนั่นน่ะใจแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนะเวลาเรามีสติมีปัญญาแล้วเนี่ยก็จะเห็นใจเรานะว่าใจเราเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเนี่ยใจก็เหมือนน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติจะไหลลงต่ำทั้งนั้นถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจก็ไปสู่ความโลภความโกรธความหลงนะไม่สามารถยกจิตยกใจได้ฉะนั้นจึงต้องมีการสมาทานศีลให้เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้ในใจธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกรัตนะใดๆในโลกเนี้ยไม่มีค่าเท่ากับคุณของพระรัตนตรัยนะสมบัติที่เราหามา เงินทองที่เราได้มานะจะเป็นสังหาหรืออสังหาก็ตามเงินทองที่เอาไปได้ก็ดีบ้านที่ดินที่เอาไปไม่ได้ก็ดีเนี่ยไม่มีค่านะถ้าเราป่วยขึ้นมาเนี่ยนะ
เงินทองเนี่ยมีค่าน้อยกว่าร่างกายเราอีกเพราะว่าเสียทรัพย์นะดีกว่าเสียอวัยวะเสียอวัยวะดีกว่าเสียชีวิตร่างกายเรามีค่าแต่ก็ไม่เท่ากับชีวิตเรานะป่วยตรงไหนเป็นอะไรไม่ดีก็ตัดทิ้งไปรักษาชีวิตไว้แล้วอะไรที่มีค่ากว่าชีวิตนะอย่างที่เล่าให้ฟังบอกให้รู้ว่าที่เราเกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยชีวิตเราก็ไม่มีค่าอะไรนะมีแต่บาปกรรมแต่พอเรามีศีลเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาศีลแล้วไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดรูปผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาเราไม่ทำบาปเลยใจเราก็เป็นบุญนะมีกุศลเป็นที่พึ่งเมื่อมีบุญแล้วสิ่งที่ว่ามีค่ากว่าคืออะไรสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุขเงินทองเอาไปไม่ได้เงินทองอยู่กับเราได้ไม่ถึง100ปีตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ร่างกายก็เช่นกันนะพ่อแม่ให้เรามาแล้วเนี่ยอยู่กับเราได้ก็ไม่เกิน120ปีนะสุดท้ายก็เคลื่อนเข้าไปเป็นดินน้ำลมไฟแต่เรารักษาศีลเนี่ยสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุขนะเราไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาตั้งแต่วันนี้ตัวเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขเราไม่ทำบาปนะมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเป็นสิ่งที่เราได้สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์สมบัติอันนี้เอาไปได้สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยสินเท่านั้นแหละที่จะพาให้เราไปถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ฉะนั้นชีวิตของเรานี่มีค่ามากนะเกิดมาแล้วเนี่ยให้เรารู้ว่าต้องตอบแทนคุณบิดามารดาพ่อแม่ให้เราชีวิตเรามาถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วชีวิตนี้มีคุณค่าขึ้นมานะมือนี้ทำความดีได้นะวาจาเปล่งแต่สิ่งที่ดีนะเป็นดอกไม้เป็นกัปปิยะวาจาพูดด้วยเมตตาพูดด้วยการให้เรามีสตินะพูดไปแล้วนะคนก็สบายใจใจของเราก็ยิ่งสำคัญใจนี่สำคัญที่สุดผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาสร้างวัดสังฆทานเนี่ยมีการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4นะตามรอยคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปฏิบัติให้มาดูกายมาเห็นกายตัวเองนะมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองมาดูตัวเองเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาแปลว่าอะไรนั่งนานๆเป็นทุกข์นั่งทีแรกก็เป็นสุขนั่งไปมีอุเบกขาเฉยเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใหม่ๆเรามาดูกายเราก่อนกายเราจับต้องได้รูปคำได้ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยฉะนั้นเวทนาล่ะเวทนาจับต้องไม่ได้รูปคำไม่ได้แต่ว่ามีความรู้สึกได้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็แยกได้ว่านี่คือเวทนาไม่มีตัวไม่มีตนนะเรานั่งหลับตานั่งภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิมีเวทนาขึ้นมาเนี่ยก็สามารถนำมาปฏิบัติ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำไมต้องปฏิบัติล่ะเราต้องแก่นะแก่นี่ก็เป็นทุกข์เราต้องเจ็บนะเจ็บนี่เรียกว่าเวทนาได้ไหมยาอะไรรักษาร่างกายเราได้แต่ยาที่รักษาใจเราเนี่ยจะมีไหมเออยาเนี่ยรักษากายเราเท่านั้นนะฉีดยาก็ดีผ่าตัดทิ้งไปก็ดีนะ แต่รักษาได้แค่กายนะเหมือนกับว่ายานี่ก็เป็นของยาเป็นรูปยาเนี่ย
จะเป็นยาปฏิชวนะหรือว่าเป็นยาสมุนไพรก็ดีก็เกิดจากดินน้ำลมไฟเป็นของหยาบก็รักษาได้แต่ก็ของหยาบคือกายของเรา เป็นดินน้ำลมไฟที่พ่อแม่ให้มาเช่นกันแต่เวทนาล่ะยาจะรักษาได้ไหมล่ะครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมนะหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองนะท่านเห็นนะว่าคนเราไม่มีที่พึ่งเวลาแก่ก็เป็นทุกข์เวลาเจ็บไปพึ่งหมอพึ่งยาถามว่าหมอกับยาเนี่ยคนที่ให้ทำยาขึ้นมาเขาเจ็บไหมก็หนีความเจ็บไม่ได้คนที่เป็นหมอผ่าตัดช่วยคนไข้ดูแลฉีดยาเนี่ยถามว่าหมอเจ็บไหมเวลาป่วยขึ้นมาช่วยไม่ได้เหมือนกันแต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็แก่เจ็บแล้วก็ต้องจากกันเหมือนกันแต่ท่านทำให้ดูว่าสิ่งที่มาเกิดมาแล้วต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำหลักธรรมมาปฏิบัติก็มาดูกายของเราไม่เที่ยงมาดูเวทนาเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงนะท่านก็สอนเวลาเจ็บขึ้นมาเนี่ยก็มีคนบอกหลวงพ่อไปหาหมอไหมพระก็นิมนต์ครับหลวงพ่อครับหาหมอดีกว่าท่านก็ได้ปรารภว่าพวกท่านพูดอะไรโยมคิดอะไรเนี่ยหลวงพ่อเข้าใจนะเข้าใจเจตนาว่าหวังดีว่าให้ไปหาหมอให้ไปรักษาแต่หลวงพ่อถามกลับว่าแล้วที่พูดเนี่ยเข้าใจเราไหมว่าเราคิดอะไรท่านหมายความว่าท่านคิดอะไรหลวงพ่อสนองท่านก็เตรียมใจไว้ก่อนท่านเนี่ยจะสอนธรรมะให้คนมีศีลมีธรรมมีสติท่านสอนว่าให้เตรียมตัวก่อนตายว่างั้นเถอะสอนประจำนะเกือบธรรมะทั้งหมดว่าอย่าประมาทนะต้องให้ทานรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะทีนี้องค์ท่านเองต้องแก่ต้องเจ็บก็ท่านไม่มีที่พึ่งไปหาคนอื่นไปหาหมอหายาเนี่ยแต่ความเวทนาที่ต้องเกิดเนี่ยท่านก็ต้องเอาธรรมโอสถทำให้โยมดูทำให้พระเห็นว่าท่านไม่กลัวหรอกความแก่ความเจ็บหรือแม้แต่การตายการพักผ้าเนี่ยท่านก็ใช้สติใช้ปัญญานะพิจารณาร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จึงเรียกว่าละสังขารละสังขารนะเวลาที่นำมาว่าหลวงพ่อสนองละสังขารในวันที่24สิงหาคมปี2555ใช้คำว่าละสังขารสังขารคืออะไรสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังสังขารคืออะไรสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่ท่านสอนคนอื่นบอกพระนำไปปฏิบัติให้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วคนเราก็มีแค่นี้เองถ้าไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมก็แก่เจ็บแล้วก็ตายไปไม่มีใครหนีได้แต่หลวงพ่อท่านปฏิบัติธรรมตามรอยครูบาอาจารย์ที่มาหลวงปู่สังวาลมาสอนให้มาดูกายตัวเองให้มาดูใจเจ้าของพอมาเห็นใจตัวเองแล้วก็ไม่กลัวนะเพราะว่าใจมีสติใจของหลวงพ่อรู้จักธรรมะมีธรรมเป็นที่พึ่งนะก็พึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะสุดท้ายแล้วหลวงพ่อก็ทำให้ดูนะก็ไปละสังขารที่กตปุญโญนะก็ไม่ได้หวังว่าจะไปให้ใครลำบาก หรือว่าหลวงพ่อจะห่วงหาใครนะท่านก็ไปด้วยความสุขความสงบที่ท่านสอนยังไงท่านก็ทำให้ดูแล้วก็ปฏิบัติให้เราเห็นว่าเนี่ยพอถึงเวลาที่ท่านจากไปท่านก็ใช้คำว่าละสังขารให้เรานะมาดูกายเราแล้วก็มาดูเวทนานะมาเห็นสังขารตัวเองว่าร่างกายจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นธรรมะซึ่งกี่พันปีหรืออีกกี่พันปีก็เหมือนกันคนเราก็แก่เจ็บตาย
ดังนั้นมาวัดสังฆทานก็ให้เกิดสติเกิดปัญญาว่าโอ้เราเนี่ยประมาทไม่ได้นะนะถ้าเราประมาทเราก็แก่ไปเจ็บไปตายไปแล้วเราก็อยู่ในวัฏสงสารไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะเราก็มาปฏิบัติธรรมมาให้ทานมารักษาศีลมารักษาใจเรายืนเดินนั่งนอนเวลามีความโลภขึ้นมาฉาบทาใจเราอันนี้เป็นยาพิษให้เรามีสติรู้ว่านี่ใจเราไม่ดีรักษาใจให้ดีจะไปทุกข์ทำไมนะกินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมเวลาโกรธขึ้นมานี่เป็นอาวุธร้ายแรงโกรธขึ้นมานี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ดูถูกครูบาอาจารย์ก็ได้สามีภรรยาเกลียดกันโกรธกันฆ่ากันก็ได้เป็นอาวุธที่ร้ายแรง ที่มันฝังอยู่ในใจเป็นระเบิดนะแล้วพอเรามีสติมีปัญญาก็เอาละโกรธอันนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่ไหนมีแต่ติเตียนนะเราก็มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมก็เอาสิ่งไม่ดีในใจเราออกไปวันคืนล่วงไปล่วงไปนะมันก็ไม่หลับไหลละมีแต่ปรารภความเพียรนะนั่งก็มีสติเดินก็มีสติคิดนึกอะไรก็มีสตินะทุกอย่างเรามีปัญญาขึ้นมาจะยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างว่าใจนี้สำคัญองค์พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้เลิศที่สุดในสาวกทั้งหลายนะเป็นเสนาบดีธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นราชาธรรมพระสารีบุตรนี่รองลงมาคือองค์พระสารีบุตรมีชื่อเสียงมีคนสักการะมีคนกราบไหว้บูชาณเวลานั้นน่ะองค์พระสารีบุตรนั้นก็อยู่ที่วัดพอดีมีสังฆติเนี่ยที่คลองมาเนี่ยหันหลังสะบัดไปถูกพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นก็มีความอิจฉามีความไม่พอใจก็ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าองค์พระสารีบุตรเนี่ยพอได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวามีคนกราบไหว้มีลาภสักการะเยอะแยะเนี่ยเหมือนกับว่าลืมตัวลืมองค์นะถูกเราแล้วก็เหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่ขอโทษเราสักคำหนึ่งอันนี้คือพระภิกษุโจทย์พระสารีบุตรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็รู้นะท่านก็มีญาณอย่างรู้ท่านก็อยากให้ปรากฏชัดนะก็นิมนต์พระสารีบุตรมาแล้วก็พระภิกษุเป็นผู้โจทย์เนี่ยพระสารีบุตรก็ต้องพูดความจริงว่าจริงไหมที่ไปกระทบพระภิกษุแล้วเมินเฉยนะจริงไหมมีจิตใจแบบนั้นจริงไหมองค์พระสารีบุตรก็อุปมาว่าใจของหม่อมฉันเนี่ยอุปมาเหมือนในใจนะอุปมาเหมือนกับดินเนี่ยคนเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็ไม่รู้สึกนะหรือเอาของเงินทองมาวางไว้แผ่นดินก็ไม่รู้สึกฉะนั้นใจของพระสารีบุตรก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆที่จะไปล่วงเกินใครนะใครดีก็ปกติใครไม่ดีก็ปกติใครมีเงินมีทองใครมีชื่อมีเสียงใจของพระสารีบุตรก็มั่นคงแข็งแรงไม่ไปล่วงเกินใครใจของพระสารีบุตรอุปมาเหมือนกับน้ำในแม่น้ำเนี่ยใครจะตักเอาไปทำประโยชน์ไปเดิมไปล้างหรือทำเพื่อผลก็ได้หรือเอาไปชำระของสกปรกก็ได้องค์พระสารีบุตรใจของท่านก็เปรียบเหมือนน้ำนะไม่คิดที่จะไปหาโทษหาภัยที่ไหนเลยใครจะทำอะไรพระสารีบุตรก็จิตใจก็เยือกเย็นแบบมีประโยชน์มีแต่คุณองค์พระสารีบุตรท่านก็เปรียบว่าใจของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับลมไม่ติดยึดอะไรผู้หญิงผู้ชายคนรวยคนจนลมก็พัดผ่านถูกใครก็เย็นนะไม่ได้เลือกว่าคนนี้จะพัดคนนี้ไม่พัดฉะนั้นองค์พระสารีบุตรใจก็เป็นกลางไม่คิดจะไปล่วงเกินเลยองค์พระสารีบุตรว่าใจเราเหมือนกับไฟนี่ไม่ใช่ไปเผาเขานะคือคุณสมบัติว่าเป็นกลางเอาแบงค์ไปก็เป็นขี้เถ้าเอาผ้าเก่าๆโยนลงไปก็เป็นขี้เถ้าเอาไปหุงต้มอาหารก็สุกขึ้นมามีประโยชน์นะ
เอาไปให้พลังงานให้ความอบอุ่นได้ไฟนั้นก็ไม่เรียกร้องเอาค่าตอบแทนอะไรเลยใจของท่านเป็นดินน้ำลมไฟนะไม่คิดที่จะมีโทษมีภัยอะไรกับใครเปรียบเหมือนอุปมา9อย่างใจของพระสารีบุตรเปรียบเหมือนเด็กจันทานพวกเราทำได้ไหมเด็กจันทานเนี่ยเมื่อ2วันก่อนก็ไปทอดกฐินที่มุจลินที่ประเทศอินเดียนะคนอินเดียเนี่ยเขาเก่งมากนะเก่งยังไงเขาสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยการที่มีความทุกข์ยากลำบากอะไรเขาก็มีความสุขผ้าที่เขานุ่งห่มนะไม่ต้องสวยหรูอะไรเขาก็อุ่นใจนะเขากินอะไรไม่ต้องมากมายเขาก็อิ่มท้องนะเขาอยู่แบบพ่อแม่ไม่ได้มีทีวีมีมือถือมีเงินมีทองเขาก็มีครอบครัวที่มีความสุขแล้วยิ่งเด็กจันทานเนี่ยหมายถึงว่าคอยทำหน้าที่รับใช้อย่างเดียวเนี่ยไม่มีปากเลยให้ยกอะไรก็ยกให้ทำอะไรก็ทำนะไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกหรือร้องหรือทำไมหรือขออะไรเลยพระสารีบุตรว่าใจเราเหมือนจันทานเป็นอัครสาวกเบื้องขวานะไอ้พวกเราทำได้ไหมล่ะใครแตะหน่อยหรือไม่ทันแตะเลยนะเราก็เป็นคนยิ่งกว่าอะไรอีกแตะไม่ได้เลยแต่องค์พระสารีบุตรเหมือนเด็กจันทานนะไม่มีตัวไม่มีตนใครล่วงเกินก็ปกติไม่ถือสาองค์พระสารีบุตรว่าใจเรา อุปมาเหมือนกับผ้าขี้ริ้วเป็นผ้าขี้ริ้วเลยนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญตอนมีชีวิตอยู่ท่านสอนพระนะว่าพวกเราเนี่ยกินข้าวชาวบ้านนะไม่ได้กินข้าวของพ่อแม่หามาให้นะกินข้าวชาวบ้านให้ทำตัวเนี่ยให้เหมือนผ้าขี้ริ้วหน่อยนะแต่ทำใจให้สูงก็แล้วกันก็หมายความว่าเราไปไหนอย่ามีตัวมีตนเลยอย่ามีทิฏฐิมีมานะเลยนะกินข้าวชาวบ้านอาศัยข้าวชาวบ้านจะไปเก่งกว่าชาวบ้านจะไปมีตัวมีตนมีทิฏฐิทำไมก็สวดมนต์ทำวัดเดินจงกรมบิณฑบาตทำแต่ความดีกายวาจาใจให้ชาวบ้านเขามีความสุขดีกว่านะเหมือนผ้าขี้ริ้วน่ะใครขึ้นศาลาใครขึ้นโบสถ์ก็เหยียบย่ำเข้าไปเถอะผ้าขี้ริ้วก็ไม่ได้ว่าสักคำทำตัวให้ต่ำทำใจให้สูงองค์พระสารีบุตรว่าเราเนี่ยทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วนะใครจะเหยียบย่ำอะไรเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องมีโทษมีกรรมก็ทำแบบให้มีแต่คุณอย่างเดียวไม่มีโทษทำใจให้เหมือนกับโคที่ถูกตัดเขาโคที่ถูกตัดเขาที่อินเดียมีเยอะนะถ้าใครไปอินเดียนะโดยเฉพาะพาราณาสีที่แม่น้ำคงคาเนี่ยตลาดจะมีโคตัวใหญ่ๆวัวตัวใหญ่ต้องมีเขาแหลมๆมากเลยคนต้องให้ทานคนต้องหลบเขานะอยู่ถนนก็ไม่กลัวด้วยนอนก็ได้รถก็ไม่ทำยิ่งมีเขาแหลมๆคนก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยแต่องค์พระสารีบุตรว่าเราเหมือนกับโคที่ถูกตัดเขาแล้วไม่ทำร้ายใครไม่ขวิดใครมีกำลังก็ใช้ประโยชน์ได้นะเอาไปลากเอาไปจูงอะไรก็ทำได้นะองค์พระสารีบุตรว่าเราเนี่ยทำใจเหมือนกับงูลอกคราบงูลอกคราบตรงเนี้ยหมายความว่าเวลางูลอกคราบงูไปแล้วทิ้งคราบเลยนะไม่กลับมาดูคราบตัวเองว่าคราบมีลายมีสั้นยาวอย่างนั้นไม่ดูเลยความหมายขององค์พระสารีบุตรว่าเปรียบเหมือนงูลอกคราบเนี่ยก็คือว่าร่างกายขององค์พระสารีบุตรเนี่ยเปรียบเหมือนกับคราบงูมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของสกปรกเขาเนี่ยองค์พระสารีบุตรเนี่ยไม่คิดจะกลับมาอีกแล้วนะท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเป็นพระอรหันต์ท่านเห็นร่างกายของท่านเหมือนกับคราบงูนะของสกปรกทั้งนั้นเลยท่านไม่คิดจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกฉะนั้นจะมีเรื่องอะไรจะไปหาเรื่องคนอื่นไม่มีแล้วเรื่องในกายเรายังไม่มีเรื่องเลยเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดกาย32เนี่ยท่านพิจารณาว่าเป็นของปฏิกูลนะเหมือนงูลอกคราบหมดเรื่องแล้วกายของท่านน่ะหมดสงสัยแล้ว
แล้วจะไปหาเรื่องกับคนอื่นได้ยังไงลองดูนะงูลอกคาบถ้าเรามานั่งสมาธินะมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมาเห็นกายเราเนี่ยเรื่องต่างๆในโลกใบนี้ก็จะจบไอ้ที่ไม่จบเพราะว่ารู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องตัวเองลองดูเดี๋ยวลองไม่ต้องไปรู้อะไรมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกมาดูกายดูใจเรานะปัญหาทุกเรื่องจะจบเลยอย่างที่บอกว่าที่มีปัญหาเพราะว่ามีอาวุธร้ายแรงอยู่ในใจมีความโกรธเนี่ยวาจาก็เป็นอาวุธตาก็เป็นอาวุธมือก็เป็นอาวุธเพราะใจเนี่ยมันมีความโกรธมันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็มียาพิษด้วยนะความโลภมันฉาบทาในใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเท่าไหร่ก็ไม่พอมีแต่ตัณหามีแต่อุปทานแล้วเราก็หลงด้วยไม่เคยเจอที่สว่างไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีสติพอที่จะมาเห็นกายตัวเองมาเห็นตัวเองว่าสกปรกแค่ไหนฉะนั้นองค์พระสารีบุตรข้อที่8แล้วนะก็เห็นว่าตนเองเหมือนงูลอกคาบจะไปหาธุระหาเรื่องอะไรอีกไม่มีแล้วมีแต่ความสุขความสงบอย่างเดียวส่วนข้อสุดท้ายข้อที่9เหมือนเด็กคนอินเดียเขาใช้หัวนะเหมือนเด็กที่เทินน้ำมันหม้อเนี่ยเป็นหม้อดินเทินน้ำมันแต่หม้อดินนั้นรั่วก็อยู่บนหัวซะด้วยก็หมายความว่าถ้าช้าเนี่ยน้ำมันที่เทินมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็รั่วลดใส่ตัวเองเลอะเทอะหมดเลยฉะนั้นข้อนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าองค์พระสารีบุตรเนี่ยไม่มีเวลาแล้วต้องไม่ประมาทเดินเดินนั่งทำอะไรก็มีแต่สติเอาหลักธรรมะมาปฏิบัติไม่มีเวลาที่จะไปหาเรื่องหาธุระทำบาปทำกรรมอะไรเป็นผู้ไม่ประมาทเลยยืนเดินนั่งนอนรักษาใจอย่างเดียวเหมือนหม้อที่มันอยู่บนหัวมันรั่วด้วยไม่มีเวลาจะไปยุ่งเรื่องอื่นแล้วต้องรีบเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีความเพียรนะสักนิดหนึ่งรอก็ไม่ได้นะมีแต่สติมีแต่ปัญญาเพราะว่าหม้อที่มันรั่วมันลดใส่ตัวเองถ้าช้ามันก็หมดแล้วตัวเองก็ลำบากด้วยฉะนั้น9ข้อเนี่ยอุปมาเหมือนใจของพระสารีบุตรเปรียบให้พวกเรามาพิจารณาดูว่าถ้าใจเรามาปฏิบัตินะให้เข้มแข็งให้อดทนให้เสียสละให้หมดตัวตนเนี่ยปัญหาก็หมดสุดท้ายองค์พระสารีบุตรก็ได้เปิดใจว่าใจของเราของหม่อมฉันก็เหมือนกับอุปมา9อย่างเหมือนดินน้ำลมไฟเหมือนเด็กจันทานเหมือนผ้าคีริ้วเหมือนโคเขาขาดนะเหมือนคาบงูเหมือนกับคนที่เทินน้ำมันหม้อรั่วเนี่ยหม่อมฉันก็คงจะไม่มีอะไรจะพูดก็ให้พระภิกษุรูปนั้นพูดเถอะพระภิกษุรูปนั้นก็ร้องไห้เลยนะก็เสียใจว่าหม่อมฉันเนี่ยกล่าวตู่กล่าวร้ายองค์พระสารีบุตรก็กล่าวขอขมาว่าไม่คิดเลยว่าองค์พระสารีบุตรจะสูงส่งมีจิตใจที่ดีงามขนาดนั้นนะองค์พระสารีบุตรก็ไม่ถือสาอะไรก็อโหสิกรรมแต่มายกมาบอกให้พวกเรามีใจเนี่ยจะทำยังไงเวลามีเรื่องเวลามีทุกข์เวลามีภัยเนี่ยนะแล้วก็เอาศีลเอาธรรมเอาบุญมารักษานะใจเราเนี่ยยารักษาไม่ได้นะต้องเอาบุญมารักษาให้ทานทำให้ใจเราดีรักษาศีลทำให้ใจเราปกติมาภาวนาทำให้โลภกดหลงในใจเราเบาบางลงแต่ถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมแก่เจ็บตายก็ไม่ได้อะไรนะเราก็เอาโลภกดหลงไปก็วนอยู่แค่เนี้ยกิเลสกรรมวิบากนะฉะนั้นเราก็มีโอกาสนะวันไหนเดือนไหนปีไหนก็อย่าได้ประมาทนะให้มาสร้างคุณงามความดีนะอย่าได้ท้อถอยเดี๋ยวเราถึงองค์พระสารีบุตรแล้วองค์พระสารีบุตรเนี่ยก็โปรดนะโปรดมารดาเนี่ยในวันสุดท้ายเลยโปรดมารดาวันสุดท้ายเลยหมายความว่าไงองค์พระสารีบุตรก็มาพิจารณาตนเองในพรรษาสุดท้ายเนี่ยก็เห็นว่าตนอีก7วันจะนิพพานก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าก็มาทูลลาว่า
ขออนุญาตว่าหม่อมฉันเนี่ยติดตามพระองค์มาตั้งหนึ่งอสงไขยแสนมหากัมมากกว่าสาวกใดๆกราบเท้าพระองค์รับใช้พระองค์นับชาติไม่ถ้วนเลยแต่บัดนี้หม่อมฉันเนี่ยจะเข้าสู่นิพพานจะไม่ได้เจอพระองค์อีกขอพระองค์ประทานให้หม่อมฉันนิพพานเถอะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ยังรู้ว่าเนี่ยพระสารีบุตรก็หมดวาระจะถึงเวลานิพพานนะก็ถามว่าจะนิพพานที่ไหนองค์พระสารีบุตรระลึกถึงความพ่อแม่ผู้ให้ร่างกายเลือดเนื้อมาก็หม่อมฉันจะไปนิพพานที่หม่อมฉันเกิดที่บ้านของมารดาเกิดที่ไหนจะนิพพานที่นั้นนะก็ไปเสร็จนะก็มีพระภิกษุตามไป500องค์มีน้องชายก็บวชเป็นพระอรหันต์มีน้องสาวก็เป็นพระอรหันต์มีแม่องค์เดียวคนเดียวที่ยังไม่ได้อะไรเลยนะก็ตามไปที่นาลันทาทุกวันนี้ยังอยู่นะบ้านเนี่ยบ้านของพระสารีบุตรห้องที่พระสารีบุตรนิพพานก็ยังอยู่นะถ้าใครได้ไปถึงก็พูดถึงเรื่องเนี้ยว่าองค์พระสารีบุตรได้นิพพานที่นี่แต่ว่าก่อนนิพพานนะก็มาโปรดมารดาณเวลานั้นองค์พระสารีบุตรก็ป่วยถ่ายก็เป็นเลือดอาเจียนก็เป็นเลือดนะแล้วก็มีเวลาเพียงไม่นานแล้วพอมาถึงบ้านก็เวลาสุดท้ายแล้วค่ำอย่างเงี้ยค่ำๆเนี้ยประมาณ2 ทุ่มเนี่ยนะเทวดาก็มาแม่บอกใครอ่ะลูกอ๋อพระอินทร์ไงอู้พระอินทร์มาเหรอมาทำไมลูกมาสักการะเราขนาดนั้นเลยลูกพอค่ำลงหน่อยเทวดาสูงขึ้นมาอีกก็มาอีกก็สว่างอีกใครละลูกสูงกว่าพระอินทร์อีกแล้วสุดท้ายใกล้ๆสว่างเนี่ยพระพรหมสูงที่สุดของเทวดาก็มาบอกใครละลูกองค์นี้ก็เป็นศาสดาของแม่ไงพ่อแม่เนี่ยกราบไหว้อยู่พระพรหมนะลูกนั่นน่ะพระพรหมก็มาทำไมลูกมาสักการะเราแม่ก็ดีใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีอนุภาพขนาดนี้นี่สาวกนะองค์พระสารีบุตรมีบารมีขนาดนี้องค์พระเจ้าจะมีบารมีขนาดไหนองค์พระสารีบุตรก็สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณว่าใดๆในโลกเนี่ยไม่มีคุณอะไรเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ยังมากราบมาไหว้แม่ก็ดีใจองค์พระสารีบุตรก็เอาหลักธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเลยชีวิตเราเนี่ยสมบัติเอาไปได้ก็ไม่ได้อยู่ได้ไม่ถึง100 ปีนะก็ต้องจากกันไปแล้วก็เอาไปไม่ได้เอาธรรมะเป็นที่พึ่งดีกว่ามาเห็นร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุก เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเกิดสติเกิดปัญญาสุดท้ายแล้วมารดาได้ดวงตาเห็นธรรมนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่ไม่ดับร่างกายของเราเกิดเท่าไหร่ตายหมดสุดท้ายมารดาก็ได้เป็นพระโสดาบันไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายในโลกมนุษย์นะตายไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยไปเป็นพระอริยเจ้าอยู่บนชั้นฟ้าแล้วก็สำเร็จบนชั้นฟ้าเลยไม่ต้องกลับมาอีกพอเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ย ก็ดีใจ องค์พระสารีบุตรก็ถามน้องชายซึ่งบวชเป็นพระว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่บอกใกล้สว่างแล้วก็บอกแม่ออกไปก่อนนะแม่ก็ออกไปก็บอกน้องให้พาพระภิกษุเข้ามาองค์พระสารีบุตรก็บอกว่าที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายๆปีเนี่ยร่วม40 ปีเนี่ยถ้าเราล่วงเกินท่านแล้วขอท่านเหล่านั้นโปรดอโหสิกรรมด้วยพระภิกษุที่ตามมาบอกองค์พระสารีบุตรเนี่ยเป็นอาจารย์ไม่เคยล่วงเกินเลยมีแต่พวกเราสิล่วงเกินพระสารีบุตรเราสิต้องขอขมากายกรรมวจีกรรมต่อองค์พระสารีบุตรเป็นอันว่าองค์พระสารีบุตรเนี่ยก็ทำสามีจิกรรม
สัมมิจิกรรมก็คือว่าสิ่งที่เราพลาดพังทำไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเนี่ยมากมายเหลือเกินทำกับพ่อแม่ทำกับพี่น้องทำกับสามีภรรยาทำกับญาติทำกับมากมายเหลือเกินกรรมที่เราทำนะองค์พระสารีบุตรก็มาทำสามีจิกรรมว่าขอให้อโหสิกรรมกันนะสุดท้ายแล้วองค์พระสารีบุตรก็นิพพานที่บ้านเกิดห้องที่องค์สารีบุตรเกิดเองด้วยนี่ก็เป็นแบบเป็นเนติว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะตอบแทนพ่อแม่อะไรดีอ่ะฮะเคยคิดไหมพ่อแม่จากไปแล้วร่างกายยังอยู่นะพ่อแม่ไม่เคยให้ทานเราก็ให้ทานก็ได้พ่อแม่ไม่เคยรักษาศีลตัวเราก็อยู่นะรักษาศีลให้พ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเราก็ปฏิบัติให้พ่อแม่เถอะแต่พ่อแม่ยังอยู่ เราก็นำหลักธรรม ทานศีลภาวนาให้พ่อแม่มีบ้างนะฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นฉะนั้นให้พ่อแม่มีโอกาสให้ทานมีโอกาสรักษาศีลมีโอกาสมาดูกายดูใจนะให้ความโลภโกรธหลงที่มีพิษมีภัยเนี่ยทำให้น้อยลงหมดไปให้เราได้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ให้เราได้มีมรรคมีผลบ้างนะเกิดมาแล้วก็ขอให้เราเกิดมามีสติมีปัญญานะอย่าได้ลุ่มหลงในกินกามเกียรติหรือว่าโลภโกรธหลงเลยนะก็เป็นโอกาสที่พวกเราได้มาสร้างบุญสร้างบารมีนะแล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาทนะด้วยสิ่งที่หลวงพ่อก่อนที่จากไปท่านก็มีคำสอนว่าให้พวกเราเนี่ย อยู่ด้วยความผาสุกนะแล้วก็อย่าทอดทิ้งกันให้สามัคคีกันหมั่นคอยดูแลใจเจ้าของนะหลวงพ่อสนองก็เป็นห่วงนะว่าใจเราเนี่ยจะไม่เหมือนองค์พระสารีบุตรนะใจเราก็จะเป็นมีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงท่านก็ให้เราหมั่นดูแลใจเจ้าของแล้วก็นึกถึงองค์พระสารีบุตรก็แล้วกันทำใจของเราให้เหมือนกับอุปมา9อย่างเป็นดินน้ำลมไฟ4อย่างแล้วเป็นเด็กจันทานเป็นโคที่ตกตัดเขาเป็นผ้าคีริวเป็นงูลอกข้ามเป็นเด็กที่เทินน้ำมันหม้อรั่วเป็นผู้ไม่ประมาทให้เราได้เข้าถึงธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ถึงพระนิพพานกรรมอันใดที่เราเคยล่วงเกินหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะหรือว่าหลวงปู่สังวาลเขมโกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอกรรมเหล่านั้นขอท่านโปรดเมตตาให้โหสิกรรมนะที่สุดแล้วเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาโดยการปฏิบัติบูชานะขอให้พวกเราเนี่ยอย่าได้ประมาทให้เราได้เข้าถึงธรรมได้มรรคสี่ผลสี่ถึงพระนิพพานการบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยปกาละชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตรโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะซึ่งคุณพัชรพรพิลาวงศ์นะคะก็มีผู้ถวายแทนก็คือคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่พรจูสินค่ะขอเรียนเชิญค่ะอ
ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะก็ตั้งใจนะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่เราได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกัปปาขอความลำลึกทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณี อันสว่างสวายควรยินดีเตอัทธรทาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจง จงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอมภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะจากพระอาจารย์ติเล็กอัตระโคครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะโดยปกติแล้วพระอาจารย์ติเล็กท่านจะเมตตาเดินทางไปสอนคอร์สสมาธิที่บ้านสว่างใจนะคะในช่วงต้นเดือนสำหรับท่านที่มีโอกาสไปเข้าคอร์สก็จะได้รับการอบรมคอร์สสมาธินะคะในแนวทางสติปัฏฐาน4ค่ะสำหรับลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพท่านที่ถือบัตรนะคะถวายเครื่องเทศธรรมและทอดผ้าไตรแด่องค์โศกพระพิธรรมค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยพระเจ้าประเทิงอกินจโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกานะคะเที่ยงคืนเป็นต้นไปแสดงธรรมตลอดรุ่งโดยพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าก็จะเป็นการเปิดเสียงธรรมนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยในการให้กรรมฐานค่ะค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะ
ต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทศธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุขอท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยมผ้าค่ะในช่วงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะในวันที่31ธันวาคมนี้ก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะคะได้เข้าวัดเพื่อร่วมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับที่วัดสังฆทานนั้นก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาสร้างบุญบำเพ็ญกุศลในช่วงส่งท้ายปีค่ะท่านรับผ้าไตรแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสัมโมสุโคความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ท่านใดที่จะเดินทางไปร่วมงานมุทิตาสักการะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมีรถฟรีออกที่หน้าวัดนะคะเวลา 5:30 นมุ่งหน้าสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนคณะสงฆ์นะคะมีการจัดรถตู้2คันนะคะนำพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปร่วมงานในโอกาสนี้ด้วยค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธิพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนดุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลาโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชนตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสันหิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจประการละชะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคะจะเมเปตานังทาขินังทาชาปุเพตากมันหุสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนนางวาโสโกวายะวัญญาปริเทวนากาลองให้ก็ดีก
การเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังชโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงอิขาลัตตังหิตายะตัสนาสุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมหัวใจยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเตตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระหันจะพีคูนมนุษย์ปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ ข
ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ